Thank you. สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของเทคโนโลยีแฮนดี้เซนต์นะครับโอเพนโอเพนไอชั Open ่นระบบกะเกษตรมัลติยาฟาร์มอัจฉริยะครับผมนายชพันธ์เป็นผลดีนะครับทีมวิจัยเทคโนโลยีกเกษตรดิจิทอลหรือว่าแดดน,นะครับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะครับเนิกเทคครับผมกเ็เริ่มต้นของไอตัวแฮนดี้เซนต์เนี่ยนะครับเรามองถึงเพนพอยต์ของเกษตรกร,ะร,กรนะครับในเรื่องของการทําระบบกะเกษตรในปัจจุบันเนี่ย มันยังมีความเขาเรียกว่ามีแกลบในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่เอามาช่วยในเรื่องของกระบวนการการเพาะปลูกอยู่เพราะฉะนั้นการทำแฮนดิเซนหรือระบบเกษตรแม่นยำนะครับสิ่งที่เราจะไปช่วยในเรื่องของเพนพอยก็ er, คือว่า,เ,าเราจะทํายังไงที่จะสามารถเอาเทคโนโลยีนะครับไปช่วยในเรื่องของการสร้างาคุณภาพของผลผลิตนะครับให้มีการปลูกได้มีคุณภาพที่ดีปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าเทคโนโลยีเกษตรแม่นยําหรือการทารรําเกษตรแม่นยําสูงเนี่ย เข้าไปช่วยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเห็นภาพของการใช้าการทำก,รการ,กรเกษตรกรรมเนี่ยโดยใช้พื้นที่น้อยๆน,นะครับแต่ได้มูลค่าหรือผล,ผลผลิตที่มีมูลค่าสูงเนื่องจากเราสามารถควบคุมทั้งต้นทุนควบทุนทั้งคุณภาพการผลิตแล้วก็ควบคุมทั้งในเรื่องของอาการบริหารจัดการฟาร์มหรือการบริหารจัดการทรัพยากรและแรงงานได้นะครับทีนี้แฮนดิเซนเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับแฮนดิเซนเนี่ยเป็นอุปกรณ์นะครับตรวจวัด ควบคุมสภาพแวดล้อมนะครับสำหรับการเพาะปลูกนะครับเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถเพาะปลูกหรือผลิตพืชนะครับปลูกพืชได้อย่างแม่นยำสูงนะครับอย่างที่บอกก็คือเราไปลดต้นทุนทางด้านแรงงานไปลดเรื่องของการใช้ทรัพยากรทรัพยาการทําเกษตรแบบแม่นยําสูงเนี่ยจะสามารถประเมินในเรื่องของหรือควบคุมในเรื่องของการใช้ทรัพยากรต่างๆได้ควบคุมในเรื่องของอการใช้อ่า การใช้การควบคุมสภาพแวดล้อมนะครับที่มีประสิทธิผลที่มากที่สุดในในกระบวนการการเพาะปลูกได้เราจะรู้ว่าเราต้องใช้น้ําเท่าไหร่เราจะรู้ว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมสาหรับการปลูกพืชเท่าไหร่หรือว่าความชื้นในดินที่เหมาะสมสาหรับการปลูกพืชเท่าไหร่นะครับด้วยเทคโนโลยีที่เรากล่าวมาข้างต้นนะครับที่เน็กเทคสวทชรพัฒนาขึ้นมาเนี่ยแฮนดิเซนเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งในเรื่องของการไดฟ์ในเรื่องของการทรรําเกษตรแม่นยําสูงนะครับและที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า การทำ h a n d i c e n เนี่ยเป็นเทคโนโลยีกเกษตรที่เป็นโอเพนอินโนเวชั่นก็คือเราเราเราเปิดเผยนะครับแบบการผลิตนะครับเปิดเผยพิมพ์เขียวนะครับไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์เฟิร์มแวร์นะครับแล้วก็ U X U I ต่างๆนะครับให้สามารถให้ให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้ฟรีรวมทั้งผู้ประกอบการที่สนใจเรื่องของการผลิตเทคโนโลยีเนี่ยสามารถเอาไปผลิตแล้วก็เอาไป ทำเป็นทุบประกอบธุรกิจในการขยายผลธุรกิจได้นะครับก็ไม่มีค่าลิขสิทธิ์หรือค่า,าสิทธิไปหรือค่าค่าใช้สิทธิ์รายปีนะครับเทคโนโลยีแฮนดิเซนเนี่ยประกอบด้วยเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีเซนเซอร์ในการวัดเนี่ยอยู่4ี่ชนิดพื้นฐานก็คืออ,อุณหภูมินะครับความชื้นในอากาศนะครับความชื้นในยินแล้วก็แสงแล้วก็มีการาวัดค่าหรือควบควบคุมค่าต่างๆนะครับผ่านตัวระบบแฮนดิเซนนะครับแล้วก็ สิ่งที่สําคัญในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีแฮนดี้เซนเนี่ยเราเราพยายามพัฒนาเทคโนโลยีแฮนดี้เซนเนี่ยให้เป็นเทคโนโลยีที่ง่ายที่สุดหรือเป็นพื้นฐานสําหรับเกษตรกร,กรในการเข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มเพราะฉะนั้นอุปกรณ์นี้น่าจะเป็นอุปกรณ์ตั้งต้นนะครับถ้าใครสนใจหรือเกษตรกร,กรสนใจเนี่ยเราเริ่มใช้แฮนดะี้เซนเนี่ยก็คือจะเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานหรือระบบสมาร์ทฟาร์มพื้นฐานที่เกษตรกร,เ,กรเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้อย่างง่ายดายนะครับก็คือสามารถสามารถ เข้าถึงได้ง่ายนะครับครับสำหรับเกษตรกร,ะร,กรนะครับและผู้ประกอบการที่สนใจเทคโนโลยีแฮนดิเซนต์นะครับก็สามารถติดต่อได้ทังที่ขึ้นที่หน้าจอนี้นะครับแล้วก็เรามองเห็นแล้วนะครับว่าตัวเทคโนโลยีแฮนด y เซนต์เนี่ยเป็นเรื่องของการใช้ระบบ value chain ในเรื่องของการของต้นน้ำในเรื่องของการควบคุมประสิทธิภาพการเพาะปลูกหรือควบคุมคุณภาพการเพาะปลูกหลังจากนี้สิ่งที่เทคโนโลยีจะไปต่อก็คืออะไรครับก็คือเรามองภาพถึง value chain นะครับ food value chain เพราะฉะนั้น การจะไปถึงตรงนั้นได้นะครับก็จะมีเทคโนโลยีอีกตัวหนึ่งของนิกเทคนะครับที่สามารถอมองภาพไปถึงปลายทางได้นะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีของทางดรนันทพรนะครับฟาร์มทูสกูลก็เชิญในลำดับถัดไปครับสวัสดีค่ะระบบฟาร์มทูสกูลระบบเชื่อมโยงผลผลิตเพื่อหารกลางวานันดิฉันดรนันทพรไัติสุนทรน,นักวิจัยจากกลุ่มวิจัยวทิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติค่ะ ทีมวิจัยของเรานะคะเป็นทีมวิจัยที่พัฒนาระบบ Thai School Lunch ที่แนะนำการจัดสำรับอาหารในโรงเรียนแบบอัตโนมัติโดยใน,ในปัจจบุบันมีโรงเรียนที่ใช้ระบบ Thai School Lunch อยู่50 0 0 0กว่าโรงเรียนและมีสำรับเฉลี่ยอยู่ที่10ล้านกว่าสำรับซึ่งจะเห็นว่าข้อมูลตรงนี้ค่ะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้เราสามารถวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับการป้อนวัตถุดิบให้กับโรงเรียนในการประกอบอาหารรางวัลน,นะคะ จะเห็นว่าระบบสกูร์ลันสามารถตอบโจทย์ทางด้านโภชนาการทําให้เราทราบดีมาล่วงหน้าว่าโรงเรียนต้องการอะไรในวันไหนนะคะแต่ว่าเราจะไม่ทราบเลยว่าในพื้นที่ของโรงเรียนมีเกษตรกรท่านใดที่สามารถส่งผลผลิตได้บ้างและไม่ทราบแหล่งที่มาของผลผลิตรวมถึงความปลอดภัยของผลผลิตเลยจึงเป็นโอกาสนะคะในการพัฒนาระบบของเราโดยเพนพอยต์สามารถสุปได้คร่าวๆ5หัวข้อนะคะก็คือ โรงเรียนไม่สามารถทราบได้ว่าพื้นที่มีผลผลิตอะไรการขนส่งก็คือราคาสูงไม่สามารถซื้อขายกันได้โดยตรงนะคะระหว่างเกษตรกรและโรงเรียนเกษตรกรไม่สามารถวางแผนการผลิตล่วงหน้าได้จึงทําให้เกิดความไม่สมดุลกันนะคะระหว่างดีมาและซั p พลาระบบ f a r m t o s c h o o l นะคะถูกออกแบบมาเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ต่างๆได้ทั้งคอมพิวเตอร์และ มือถือนะคะซึ่งจะเชื่อมโยงความต้องการผลผลิตของโรงเรียนและความสามารถในการผลิตของเกษตรกรนะคะซึ่งจะมะีผู้เล่นหลักๆคือโรงเรียนเกษตรกรและผู้จัดหาผลผลิตหรือวิสาหกิจชุมชน ฟาร์มทูสคูทำอะไรได้บ้างนะคะก็คือ 1. เชื่อมโยงข้อมูลสินค้าเกษตรระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายจัดการและจับคู่ผลผลิตตามความต้องการของโรงเรียนนะคะติดตามสถานะการซื้อขายสนับสนุนให้เกิดการสร้างอาหารกลางวันโดยใช้ผลผลิตในพื้นที่และช่วยเกษตรกรในการวางแผนเพาะปลูกล่วงหน้าค่ะค่ะจะเห็นว่าโซลูชันของโครงการเรานะคะหรือว่าระบบฟาร์มทูสคูก็คือสามารถต่อย,ยอดไปใน ร่วมกับระบบอื่นๆได้เช่นระบบบล็อกเชนเพื่อติดตามสถานะตั้งแต่เพาะปลูกจนถึงส่งให้กับโรงเรียนนะคะและสามารถเชื่อมโยงไปถึงอุปกรณ์ IoT ฟาร์มซึ่งใน n e x t e c เราก็มีโครงการ Handy s e n นะคะค่ะโดยปัจจุบันเราอยู่ในระหว่างการทดสอบการใช้งานในพื้นที่3ตำบลใน3อำเภอของจังหวัดสุรินทร์นะคะ,ะมี ผู้ใช้งานในเป็นเป้าหมายหลักคือเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเกษตรเ,เกษตรเกษตรโรงเรียนผู้จัดหาผลผลิตค่ะสิ่งที่เราคาดหวังที่จะเห็นนะคะเราอยากให้เห็นเราอยากให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าเกษตรระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในชุมชนทําให้เกิดสํหรับอาหารนะคะที่ปลอดภัยและใช้ผลผลิตตามฤดูกาลในพื้นที่ เพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าเพื่อสนับสนุนการสร้างงานในชุมชนค่ะโอกาสที่เรามองว่าจะต่อยอดเข้าไปได้นะคะก็คือการวิเคราะห์ ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพื่อจัดสํารับอาหารให้กับนักเรียนเพื่อใช้ผลผลิตในพื้นที่หรือการต่อยอดอย่างที่กล่าวไปแล้วคือบล็อกเชนและ IoT f a r ฟาร์มขยายไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะในการส่งให้กับผล,ผลผลิตให้กับโรงพยาบาลและ,ะเป็นอาหารสุขภาพในร้านอาหารนะคะแล้วก็เราหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะพัฒนาระ,ะระบบของเราให้เป็นหนึ่งในโมเดลเศรษฐกิจยั่งยืนเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชน ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจระบบความทูสลสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังรายละเอียดที่ให้ไว้ในที่นี้นะคะขอบคุณค่ะ